ป้ายนิชานันท์อวยพรซึ่งเวียวิกกี้เริ่มต้นชีวิตคู่ก่อนเผยความลับในอดีตยินดีกับเพื่อนรักป้ายนิชานันท์อวยพรซึ่งเวียวิกกี้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวก่อนเผยความลับในอดีตที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเรียกว่าโตมาพร้อมๆกันในวงการบันเทิงจนกลายเป็นเพื่อนสนิทมาอย่างยาวนานสำหรับพระเอกดังเวียสุรวัฒน์คณารสและฝ้ายนิชานันท์ปั้นแก้วว่าที่คุณแม่คนสวยที่เพิ่งแต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้ล่าสุดหนุ่มเวียเพิ่งจะมีข่าวดีตามมาติดงานนี้สาวฝ้ายเลยไม่พลาดส่งคำอวยพรร่วมยินดีทั้งนี้ฝ้ายได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมข้อคำอวยพรถึงหนุ่มเวียเพื่อนรักว่ายินดีกับเพื่อนด้วยมากมากมากแอดแวร์19ในวันที่ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างที่เพื่อนตั้งใจทุกครั้งที่ได้นั่งคุยกันเรื่องการมีครอบครัวเป็นเรื่องที่เพื่อนคนนี้เตรียมตัวพร้อมมาเสมอในหลายปีณวันที่เพื่อนพาน้องวิกกี้มาแนะนำให้รู้จักก็รู้สึกได้ว่าคนนี้ใช่แน่ใช่แน่วันนี้ดีใจโคตรที่เห็นเพื่อนได้มีคนที่จะคอยเคียงข้างเดินไปด้วยกันในแบบที่หวังเวียเป็นเพื่อนคนแรกในวงการอีกคนวันแรกที่มากทม.ได้เจอกันความคิดแรกก็หืมนี่หรือว่าพระเอกตอนนั้นเวียเป็นพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตส่วนเราก็เห็นหลายๆอย่างในความเป็นตัวตนของเพื่อนเรา555ถ้าแบบสรุปคือเป็นคนง่ายๆสบายมากสบายเกินไปพี่เอให้เวียคอยดูแลเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดคอยพาไปห้างพาไปกินข้าวพาไปส่งและบางทีเราก็ต้องไปส่งมันในรูปสุดท้ายคือรูปที่เคยเป็นข่าวและความจริงคือเราไปส่งเพื่อนเราไปเดท555สรุปพวกกูต้องกลายเป็นสาวมาตามหารักจากขอนแก่นได้ไงเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังอุตส่าห์ขุดรูปได้ปีนี้พวกเราได้ยินดีกันไปมาแบบนี้อบอุ่นใจมากอยากจะบอกว่าดีใจด้วยนะโวเยยะดีใจด้วยมากมากดีใจกับแอดแวร์19แอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขจับมือกันตลอดไปหน้าและจะคอยยินดีกับทุกสเต็ปในชีวิตของเพื่อนนะยาวหน่อยขอบคุณที่อ่านจนจบเพื่อนคนนี้จะคอยส่งความยินดีความปรารถนาดีให้เสมอนะรัก VW ขีดล่างเวดดิ้งขอบคุณภาพ IG ป้ายนิชานุน เหลี่ยมจัดเอมิราซัดเดือดถอนฟ้องเพราะให้อภัยหรืออยากได้อะไรจากสังคมฟ้องทั้งที่ตัวเองผิดแต่แรกเอมิราซัดเดือดฟาดถึงใครกันถอนฟ้องเพราะให้อภัยหรืออยากได้อะไรจากสังคมลั่นเหลี่ยมจัดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ครูไพบูลย์และภรรยากระต่ายพันนิพาฟ้องหมิ่นประมาทอดีตภรรยาของครูไพบูลย์เอมิราที่ได้ไปออกรายการดังรวมถึงนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำในขณะที่เอมิรามีการยื่นฟ้องกลับครูไพบูลย์ในข้อหาพรากผู้เยาว์และแบ่งสินสมรส20ล้านบาทล่าสุดวันที่18กรกฎาคม2565เอมิราออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กส่วนตัวซัดเดือดถึงบุคคลหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยนามที่ถอนฟ้องบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกคนดังกล่าวว่าป๋าให้โพสต์ขอโทษแต่ยังไม่พอใจให้ทนายตามไปร้านอาหารเพื่อให้ป๋าโพสต์ขอโทษใหม่โดยเผยว่าฟ้องทั้งที่ตัวเองผิดแต่แรกพอถอนฟ้องก็จะให้ป๋าแกโพสต์ขอโทษให้มันสาแก่ใจตัวเองแกโพสต์ให้อภัยกันต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินก็ไม่พอใจให้ทนายตามไปร้านอาหารเพื่อให้ป๋าโพสต์ขอโทษใหม่ตกลงที่ถอนฟ้องเพราะให้อภัยจริงๆหรืออยากได้อะไรจากสังคมมันเหมาะสมแล้วหรอป๋าแกก็เคยพาคุณทำมาหากินมีบุญคุณต่อกันคิดเอาดีมันต้องดีมาจากจิตใจไม่ใช่ให้คนอวยว่าดี
ป๋าแกก็โทรมาหาจะเอาไงต่อเอเขาตามป๋ามาร้านอาหารมันเกินไปจริงๆป๋าโทรมาแกก็ล่นไปหมดหนูกะบอกว่าป๋าโพสต์ได้เท่านั้นต้องให้เกียรติป๋าด้วยไม่ใช่คนไม่เคยรู้จักกันเนาะจ้าถอนฟ้องก็ดีแล้วยังจะตามแกไม่เลิกหวยถ้าหนูอยู่ตรงนั้นโดนหนูสอนเลยนะไม่รู้จักความแล้วที่บอกว่าป๋าเทพโพสต์ขอโทษแล้วลบคนที่โพสต์คือทนายฝั่งเขาเอาโทรศัพท์ป๋าไปโพสต์เองนะคะพอทุกคนเห็นโพสต์มันไม่ใช่แล้วป๋าเลยลบเหลี่ยมจัดป๋าเทพไม่ทันเหลี่ยมโอ้ยหนูศูนย์คักเด้อขอบคุณ Facebook มิราชนวิรันวานิช เล่านาทียื้อชีวิตช่วยซันนี่ยูโฟก่อนดับสลดไม่เห็นออกจากคอนโด2วันคนใกล้ชิดเล่านาทียื้อชีวิตช่วยซันนี่ยูโฟก่อนดับสลดไม่เห็นออกจากคอนโด2วันไปเคาะห้องพบมีอาการเหนื่อยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่ทันการเป็นอีกความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อนิกยูโฟอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างซันนี่ยูโฟได้จากไปอย่างสงบแล้วโดยนี้ยูโฟโพสต์ถึงซันนี่ยูโฟว่าซันนี่ยูโฟเสียแล้วนะครับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าซันนี่ยูโฟมีอาการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งจากการสอบถามคนใกล้ชิดทราบว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่เห็นซันนี่ยูโฟออกจากห้องพักเลยในวันนี้จึงลองไปเคาะประตูห้องเพื่อหวังสอบถามอาการโดยซันนี่ยูโฟยังพูดคุยตอบโต้แต่ดูมีอาการเหนื่อยจึงได้โทรติดต่อเรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวแต่จังหวะพาซันนี่ยูโฟมาถึงด้านล่างของคอนโดนักร้องดังได้หมดสติไปโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผลก่อนพบว่าซันนี่ยูโฟได้ช็อกและเสียชีวิตลงในเวลาประมาณ 15:00 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวงยูโฟเป็นกลุ่มบอยแบนด์ศิลปินไทยหนุ่มหลอกผมยาวทั้งหมด4คนจากค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์มีสมาชิกนิกซันนี่เทนเบียโดยถือเป็นบอยแบนด์วงแรกๆของวงการดนตรีไทยสำหรับวงยูโฟออกอัลบั้มทั้งหมด3ชุดกับสังกัดคีตาประกอบไปด้วยอัลบั้มยู4เมื่อปี2535ที่ตอนนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกตามมาด้วยอัลบั้ม8ขา4คนในปี2537ที่มีเพลงฮิตมากมายอาทิตย์ไม่ได้คิดที่รักของคนอื่นกอดคือไว้ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากนั้นไม่นานกลับมาอีกครั้งในอัลบั้มวันมูสีมีดีที่ไม่เต้นในปี2538อัลบั้มประสานเสียงด้วยการนำเพลงเก่ามาทำใหม่อาทิทนได้ทนไปต้นฉบับของออโตบานซึ่งเพลงทนได้ทนไปเวอร์ชั่นยูโฟได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิคเนตทองในปี2539อีกด้วยก่อนที่1ในสมาชิกวงเบียร์ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันแต่ก็ดำเนินหน้าต่อไปวงยูโฟเลยได้สมาชิกนามว่าเจมมี่เข้ามาแทนพร้อมกับความดังอย่างสุดขีดกับอัลบั้ม8ขา4คนกับค่ายคีตาแต่ทว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะในขณะที่ยู4เตรียมปล่อยอัลบั้มที่4แต่ทุกอย่างต้องหยุดเมื่อค่ายเพลงคีตาถูกสั่งปิดจึงทำให้ยูโฟต้องหยุดหายไปพร้อมค่าย